กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจะส่งบุคคลไปศึกษาต่างประเทศและในประเทศเพื่อกลับมาทำงานวิจัยและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยที่ผ่านมาดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ถึง2559เพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศปัจจุบันมีนักเรียนทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว 2,900 คนซึ่งเข้าทำงานในหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยและพัฒนาและหน่วยงานอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศรวมถึงระดับบริหารเช่นผู้อำนวยการสวทช.เลขาธิการสวทน.ผู้อำนวยการสรอ.และผู้ว่าการวว.ก็เป็นนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ตัวอย่างผลงานของนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.พิมพาลิ้มทองกุลร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ราคาถูกลงมากชาร์จได้เร็วขึ้นอายุใช้งาน 5-10 ปีกำลังเจรจากับบริษัทไทยเพื่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาวรรณศิลป์เทคโนโลยีการหล่ออลูมิเนียมทำให้ชิ้นส่วนการผลิตไม่มีโพรงในชิ้นงานสตาร์ทอัพที่ได้ตั้งขึ้นได้ขายอุปกรณ์ที่ทำให้ใช้เทคโนโลยีนี้ได้ให้แก่ประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นดร.นิศราการุณอุทัยสิริใช้เทคโนโลยีไมโครอาร์เรย์ในการตรวจสอบตัวอย่างได้พร้อมๆกันนับเป็นพันตัวอย่างทำให้การตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุปทำได้รวดเร็วมากและทำให้งานวิจัยเสร็จเร็วขึ้นมากด้วยมีเอกชนทั้งในและนอกประเทศมาใช้บริการกันมากผลงานของนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในทีมการพัฒนาภาคอาหารและการเกษตรของ Nextech สวทช.โครงการ What to Go เป็นระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อกำหนดพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมปัจจุบันได้เข้าไปทำงานร่วมกับระบบ AgriMap Onlineของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ AgriMap Online ซึ่งเปิดบริการแล้วสามารถแนะนำพืชทดแทนข้าวสำหรับแต่ละพื้นที่นักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ทำงานกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาทั่วประเทศไทยโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาที่มีความสำคัญเร่งด่วนและเหมาะสมกับประเทศไทยเพื่อให้ตอบสนองและสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมหลักในอนาคตทั้ง10ด้านเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแม้ผู้สำเร็จการศึกษา 2,900 คนได้เข้าปฏิบัติงานและทำประโยชน์ให้กับหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนาฉบับที่12และแผนยุทธศาสตร์ระยะ20ปีกระทรวงวิทยาศาสตร์ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 รองรับการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 การพัฒนาความต้องการกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน EECI หรือพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มุ่งเน้นวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะที่4ตั้งแต่ปีงบประมาณ2561ถึง2575โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานจำนวน 1,500 ทุนเป็นทุนการศึกษาต่างประเทศจำนวน 1,400 ทุนและทุนการศึกษาในประเทศจำนวน100ทุนงบประมาณ15ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561ถึง2575รวม 11,090 ล้านบาทพัฒนากำลังคนทั้งด้านจำนวนและคุณภาพเพื่อนำประเทศก้าวไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน